กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับวิจิปล่อยไทเดอรี่ซบเชียงใหม่ครับแฟนหวังเปิดทางให้ดีโอโก้วิจิปทุมยูไนเต็ดครับตัดสินใจปล่อยตัวบาลอสไทเดอรี่กองหน้าชาวบราซิลให้กับทีมเชียงใหม่ FC แล้วครับด้านแฟนบอลฮือฮาครับหวังว่าจะเปิดทางเพื่อดีโอโก้หรือซันโต้ครับความเคลื่อนไหวของทีมวิจิปทุมยูไนเต็ดเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกไทยลีกล่าสุดนะครับปวินพิรมภักดีประธานสโมสรได้เปิดเผยว่าทีมได้ตัดสินใจปล่อยตัวบาลอสไทเดอรี่ครับกองหน้าตัวเก่งชาวบราซิลให้ไปอยู่กับเชียงใหม่ FC ทีมในศึกไทยลีก2นะครับโดยบอสใหญ่แห่ง BG นะครับได้เผยว่าต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของเราก่อนไม่ใช่คนนี้เก่งหรือไม่เก่งครับเราบอกมาตั้งแต่ฤดูกาลแล้วเราอยากจะสนับสนุนกองหน้าคนไทยดังนั้นครับเราจึงตัดสินใจเก็บโตติไว้ส่วนบาลอสไทเดอรี่ก็ปล่อยให้เชียงใหม่ FC เป็นลุ้นเลื่อนชั้นครับเราบอกว่าแบบนี้ตอบโจทย์ที่สุดก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากเก็บบาลอสไทเดอรี่ไว้ครับแต่ถ้ามองว่าเชิงตำแหน่งที่เราขาดบางเกมโตติสามารถเล่นในทุกตำแหน่งเลยทั้งกองหน้าตัวต่ำนะครับกองกลางตัวริมเส้นเขาสามารถช่วยเราภาพรวมได้ดีกว่าในส่วนของโควต้าอาเซียนเราคงไม่เสริมเพิ่มขณะที่นักเตะที่มีอยู่ตามแผนทั้งหมดอย่างนอชารูนนะครับ4เกมแรกเขาอาจจะยังไม่เข้ากับทีมมากนักแต่ระยะยาวครับน่าจะช่วยได้ส่วนอันวาโรซินวาก็น่าจะช่วยทีมได้เช่นกันหากมีผู้เล่นบาดเจ็บครับสำหรับบาลอสไทเดอรี่ครับปีที่แล้วช่วยพาทีม BG ปทุมยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีก2และสามารถยิงไปถึง18ประตูนะครับคว้ารองดาวซันโบสูงสุดของไทยลีก2ไปครองด้วยซึ่งการย้ายออกไปของบาลอสไทเดอรี่ทำให้แฟนบอลหลายคนต่างลุ้นว่า BG ครับต้องการเคลียร์ตำแหน่งกองหน้าเพื่อรอใครอยู่หรือไม่ซึ่งชื่อของดิโอโก้หรือซันโต้ครับอดีตกองหน้าของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ปัจจุบันอยู่กับทีมยะโฮดารุนทักษิณในลีกมาเลเซียก็ถูกโยงมาพูดถึงอีกครั้งเพราะดิโอโก้ครับจะหมดสัญญาในปีนี้และที่สำคัญนะครับปวินพิรมภักดีครับนายใหญ่ของ BG ก็เอ่ยปากเองว่าชื่นชอบตัวนักเตะมากครับและต้องการที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมหากดิโอโก้ไม่ยอมต่อสัญญากับทีมเก่าอย่างไรก็ตามครับในไทยลีกเล็กแรกโควต้าของบาลอสไทเดอรี่ครับจะถูกแทนที่ด้วยอันเดสซูเยสกองหลังชาวเวเนซุเอลาครับที่เพิ่งย้ายมาใหม่สำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของท่านครับจะเป็นกำลังใจกับเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ